รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่โค้ชไว้มันจะต้องเกิดจากความรู้สึกข้างในก่อนเขาบอกคุณแล้วก็ทำได้เลยแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะงั้นมาพร้อมแล้วมาทำการฝึกการแสดงจากโค้ชเหมียวโค้ชเหมียวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าเรียกตัวเองว่าโค้ชโค้ชเหมียวโคตรก็ได้โคตรเออโคตรยังได้เลยเอาโคตรฉันชอบโคตรโคตรเหมียวอารมณ์ดีเออตอนนี้อารมณ์เสียโมโหโมโหแบบผู้ชายขัดใจเออใช่โอ้ยดัดจริตต้องบอกเลยว่าการเป็นดารามันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมขามันต้องมีลูกบ้าอยู่ด้วยแล้วยังให้เล่นอะไรพร้อมๆกันใน1นาทีมันยากเราเปิดตลาดของเราดีกว่าง่ายคุณผู้ชมสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดพระราม4ยากจริงเป็นงานนี่สมัยนี้มันต้องเล่นได้ทุกอย่างไอ้มวยเล็กไม่มีความสามารถมากกว่านั้นฉันถึงต้องฝึกมันเก่งขึ้นเจนูเมียวเชื่อแต่ก็ยังสู้คนนี้ไม่ได้เพราะว่าคนนี้ได้ทุกบทดีก็ได้ร้ายก็ได้เซ็กซี่ก็ได้ตีบทแตกคนนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยต้องยกให้คนนี้คนเดียวมะปรางกันนรันค่ะเจ้าบทบาทมาแล้วมาแล้วจริงไหมมาบังเล่นได้ทุกบทจริงไหมเริ่มตั้งแต่ร้ายก่อนร้ายเรื่องแรกเรื่องแรกเลยที่เรื่องแรกมันร้ายเลยแผนร้ายพ่ายรับอันนั้นร้ายแบบไหนคะร้ายแบบน้องสาวคนเล็กคนแม่อะไรอย่างนี้เลยต่อมาพอร้ายแล้วพลิกไหมแล้วก็มาเป็นดาวเกี้ยวเดือนทีนี้ก็พลิกมาเล่นดีเป็นแบบว่าสาวหวานน้องสาวหวานแล้วคนเชื่อไหมคนเชื่อไหมคนดูเปลี่ยนเลยพลิกเลยจำไม่ได้เลยเปรี้ยวเซ็กซี่เปรี้ยวเซ็กซี่ใช่คือไอเนี้ยมันเล่นมาทุกบทบาทแล้วแต่อีกเซ็กซี่มันเข็นไม่ขึ้นไม่ปังปางจะต้องช่วยสอนหน่อยเซ็กซี่โอเคค่ะมองเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนค่ะแล้วปากมันก็จะขึ้นมาเองค่ะปากจื้อเหรอจื้อน้องแบบนั้นของหนูแบบนี้ไหนดูซิไอ้มวยนั่นมันครุฑแล้วเดี๋ยวคนจะทำปากจื้อไม่ใช่ว่าใครก็มาทำได้นะจื้อไม่ขึ้นนะมันต้องเป็นเฉพาะคนนะเนี่ยคนนี้ปากสวยอย่างว่าปรางอย่างอะไรเงี้ยจื้อได้เออคนนี้เขาไม่จื้อเขายังเซ็กซี่เลยปากใช่จริงเอาอย่างงี้มาปรางเชื่อเจ๊จะส่งมาปรางไปเยาวราชเป็นเรื่องของอาหารล้วนๆอ้าวเราจะให้ไปอาหารเหลาค่ะชุดใหญ่เลยไปดูตอนนี้เราอยู่ที่ถนนแปลงนามนะคะเราอยู่เยาวราชกันเจ๊บอกหนูเองนะว่าเนี้ยจะมากินอาหารเหลามาเขาลือกันว่าเหลาที่นี่เด็ดค่ะอร่อยจนแทบไม่มีโต๊ะให้นั่งแววๆมาว่าเจ้าของร้านชื่อเจ๊นากับเจ๊โชช่วยกันทำช่วยกันขายตั้งแต่รุ่นเตี่ยจนถึงรุ่นตัวเองก็รวมกว่า60ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ลึกขนาดนี้ถ้าจะอร่อยจริงโอ้โหนี่คือผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวมาแล้วร้านนึงนะคะยังไม่เจอนี่ดีนะเนี่ยคอสตูมมาถูกตอนแรกที่เจ๊บอกว่าจะมาเหลาๆนี่เกือบลากยาวมาแล้วนะเขาบอกว่าเด็ดมากเราก็ถึงแล้วเดาก่อนเดาก่อนคนไหนเจนาเจนาจ้าว่าไงมาถูกร้านเจนาสวัสดีค่ะร้านเจโชไม่มีชื่อร้านนะคะที่สำคัญทั้งร้านมีแค่โต๊ะเดียวเท่านั้นใครจะมานั่งกินก็ต้องรอให้อีกคนลุกซะก่อนค่ะเดี๋ยวเรามานับกันว่าโต๊ะนี้เนี่ยมันมีเก้าอี้กี่ตัวว่ามันรับแขกได้กี่คนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวค่ะบัตรคงบัตรคิวก็ไม่ต้องมีมีทะเลาะกันไหมคะลูกค้าคือมาก็ต้องคอยอ่ะจะทานก็ต้องคอยนะก็สนุกดีคนหนึ่งลุกคนหนึ่งนั่งบางทีลูกค้าเขาเยอะเราต้องรอบางครั้งธนาคารต่างๆมาก็จะนั่งเต็มโต๊ะเราก็ต้องยืนรอเจ๊ช่อหนูรอคิวอยู่หนูเลยอยากรู้ว่าอาหารเป็นแนวไหนคะเหลาแบบโบราณมากเลยค่ะรุ่นอากงอ่ะปู่อาย่าอย่างนี้อ่ะนี่เรากำลังจะเจียนปลาค่ะทอดปลาให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะมาเจียนนี่ใส่ขิงค่ะใส่ขิงต่อด้วยเต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวน้ำซุปน้ำซุปก็ใส่ตัวปลาเข้าไปปลาจ
อมนอกนุ่มในโดยใช้น้ำมันน้อยๆจากนั้นนำมาปรุงเครื่องกราวต่างๆให้กลมกล่อมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูกลอกลงไปเออใช้ได้ใช้ได้มีความอาหารเหลาร้านนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะมันเหมือนแบบเราเดินเข้าป่าแล้วแบบเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ข้างหน้าแต่พอมาเจอน้ำตกนี่แหละค่ะคือสายน้ำที่เราเห็นแล้วโอ้โหอาหารเสร็จแล้วแต่โต๊ะว่างยังคะเนี่ยตั้งแต่มาคุยไม่มีโอกาสได้นั่งเลยนะคะเพราะโต๊ะเดียวจริงๆค่ะเก้าอี้ยังไม่ว่างก็ทำเมนูต่อไปค่ะขอบอกว่ามาแล้วต้องสั่งขัดจานนี้ผัดหมี่กระเฉดเต้าถ่านก่อนที่หนูจะได้ทำหมี่กระเฉดนะคะหนูขอถามหน่อยว่าไงหนูสังเกตไงเมื่อกี้หนูนั่งแล้วว่าเตานี่คือเราใช้เตาถ่านอย่างเดียวค่ะมันรู้สึกลื่นผัดกับข้าวอร่อยกว่าเขาบอกอร่อยกว่าเทคนิคแล้วอย่างน้ำมันนะคะหนูแอบเห็นน้ำมันก็จะเจียวน้ำมันหมูต่อไปหมี่กระเฉดดิมาแล้วหมี่กระเฉดเปลี่ยนกระทะเลยนี่ใส่เส้นเลยเทคนิคมันมีอะไรไหมคะเธอต้องใส่น้ำมันอย่าเยอะเพราะน้ำมันเยอะเส้นมันจะเกาะกันเป็นก้อนเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะก๊อกข้าวมาละกระทะอาจจะทะลุได้เพราะหนูนะคะตามสบายผัดเส้นหมี่ให้หอมกลิ่นกระทะไหม้อ่อนๆจากนั้นก็ใส่กุ้งหมูหมักกระเทียมพริกขี้หนูปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลน้ำซุปผัดให้สุกตามด้วยนางเอกของเราผักกระเฉดกรุบกรอบผัดให้สุกค่ะก่อนคลุกเคล้ากับเส้นหมี่ให้แห้งเจ๊เก่งว่ะโอ้ยดูดีมากอันนี้ปริมาณได้2พี่นะอย่างนี้ขายจานเท่าไหร่คะจานละ50นี่แหละค่ะเอาแล้วนะนี่ไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ค่ะแล้วมันแบบมันแห้งจริงๆคือมันไม่มันแล้วบางคนชอบกินหมี่กระเฉดแห้งๆอยู่แล้วต้มเต้าหู้เหรอคะใช่ค่ะรอนอกจากหมี่กระเฉดแล้วหมี่ผัดขี้เมาก็ทำให้น้ำลายสอไม่แพ้กันค่ะเทคนิคคือเจ๊จะใส่ไข่ลงไปผัดด้วยรสชาติจัดจ้านผัดไปหลายจานสุดท้ายก็ได้ที่นั่งกินกับเขาสักทีสำหรับพี่มานั่งกินรู้สึกไงอ่ะก็เหมือนเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีแล้วทุกคนมากินก็กินจนประจำจะรู้จักกันก็จะมีพูดคุยกันก็รับผมมาด้วยจะได้เป็นญาติกันนะคะถามนิดนึงมีโต๊ะเดียวเหรอคะเนื้อที่เรานิดเดียวมีหน้าทำไมทุกคนมากินถึงรู้จักกันเพราะมีโต๊ะเดียวอยากทานก็ต้องยืนรอแต่ก็ไม่บ่นไม่บ่นเพราะว่าทุกคนรู้แต่จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าขายดีขนาดนี้เนี่ยนะคะเจนาบอกว่าอยากหยุดแล้วค่ะอ้าวจะหยุดแล้วค่ะเสียใจเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาฟังนะคะก่อนจะไปพักนะคะเราไปดูบริการพร้อมส่งของไปรษณีย์ไทยที่รับรองว่าต้องโดนใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นอย่างยิ่งจะเป็นยังไงตามมิกและเบนซ์ไปเลยค่ะมีผู้อะไรจะกินก็ให้บอกค่ะจะคุ้มจะหาให้คุณก็ได้สนใจเรื่องขายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยและเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับมารับเซตของขวัญที่สั่งไว้เหรอคะครับวางเตรียมไว้ให้แล้วค่ะมีครบเซตเลยของแบรนด์ชิตาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างขายออนไลน์ดีไหมขายดีค่ะออเดอร์เพียบเลยดีนะคะที่พี่มิกเขาแนะนำให้ใช้บริการพร้อมส่งของไปรษณีย์ไทยสะดวกประหยัดเวลาและค่าส่งได้เยอะเลยล่ะค่ะบริการพร้อมส่งบริการคู่ใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลยครับเพราะสามารถเตรียมการส่งของล่วงหน้าด้วยตัวเองได้จากที่บ้านมาพร้อมกล่องราคาเหมาจ่ายรวมค่าจัดส่ง4ขนาดและแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ที่สามารถดูสถิติการส่งของพร้อมแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาด้วยครับนี่ค่ะฝากหน่อยนะคะนี่อะไรอ่ะก็ของที่จะส่งไงคะกวางฝากพี่2คนส่งที่ไปรษณีย์ให้หน่อยนะคะใช้กล่องพร้อมส่งส่งได้เลยไม่ต้องรอคิวค่ะได้ค่ารถ500ล้อเล่นค่ะปะไปตกให้น้องปะล้อเล่นทำไมอ่ะอ้าวล้อเล่นสิสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตลาดสดตลาดสี